ความสุขและความสำเร็จความสุขคือพฤติกรรมหากสถานการณ์ปัจจุบันในชีวิตของคุณทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขมีวิธีต่างๆที่จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านั้นและรู้สึกดีขึ้นได้บางครั้งเราสามารถก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านั้นได้แม้ว่าจะยากลำบากก็ตามในบางครั้งเราจำเป็นต้องหาวิธีเปลี่ยนแปล,ปลงสถานการณ์เพื่อให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นความสุขเป็นผลจากสถานการณ์บางส่วน และจากนิสัยบางส่วนเราสามารถฝึกนิสัยให้มองสิ่งต่างๆในแง่บวกเราส่วนใหญ่เห็นแต่สิ่งดีๆในสถานการณ์นั้นๆหรือในแง่ลบเราส่วนใหญ่เห็นแต่สิ่งแย่ๆในสถานการณ์นั้นๆบางครั้งเราจำเป็นต้องฝึกให้มองเห็นแต่สิ่งแย่ๆในสถานการณ์นั้นๆเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้ความสุขในฐานะพฤติกรรม อย่างไรก็ตามหากเราเพียงแค่คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นผิดพลาดจากนิสัยเช่นเมื่อไม่มีอะไรที่เราทำได้นั่นหมายความว่าเรากำลังปล่อยความทุกข์กลายเป็นนิสัยและจำเป็นต้องเลิกนิสัยนั้นเราต้องปลูกฝังนิสัยให้มองเห็นสิ่งดีๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆและทำทุกวิธีทางเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้มากขึ้นด้วย ความสามารถในการประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้เรามีความสุขได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการมองเห็นโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นให้มากที่สุดบางครั้งเราต้องละทิ้งประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเพื่อจะได้กล้าลองสิ่งใหม่ๆและก้าวเข้าสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่รู้จักความสามารถในการมีความสุขของเรานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการละทิ้งอดีต ดังนั้นความสามารถในการมีความสุขและประสบความสำเร็จของเรานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการละทิ้งอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ไม่มีความสุขในอดีตและก้าวต่อไปในชีวิตสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยในการก้าวต่อไปจากอดีตได้อย่างแท้จริงก็คือกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งช่วยให้คุณให้อภัยอดีตและละทิ้งประสบการณ์ที่เจ็บปวดได้คุณยังคงมีปัญญาและการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องยึดติดกับความเจ็บปวดในอดีต ผู้คนปิดกั้นตัวเองจากการมีความสุขที่ต้องการเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าตนเองสมควรได้รับมันจริงๆหลายคนปิดกั้นตัวเองจากการมีความสุขและความสำเร็จที่ต้องการเพราะโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาไม่เชื่อว่าตนเองสมควรได้รับมันจริงๆตัวอย่างเช่นหากใครบางคนทําผิดพลาดครั้งงอใหญ่ในอดีตกับเงินบางทีพวกเขาอาจใช้เงินไปมาก สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่สมควรได้รับเงินมากมายจากนั้นพวกเขาจะหางานที่เงินเดือนน้อยกว่าหรือไม่แม้แต่จะพิจารณาโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มพวกเขาอาจทำงานหนักเพื่อความสำเร็จของตอนเองโดยรู้ตัวแต่โดยไม่รู้ตัวพวกเขาอาจปิดกั้นตัวเองรับกุญแจาทางเตตวิทยาสู่ความสุขเนี่ยดัลบด้วยสี f o r g i v อนส s s ความสุขและความกระตือรือรน้น หากเราไม่รู้สึกว่าเราสมควรได้รับบางสิ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นหากเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับบางสิ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแม้ว่าจะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากก็ตามเราอาจทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเราอาจเข้าใกล้สิ่งที่ต้องการแล้วจู่ๆเราก็ไม่รู้สึกกระตือรือร้นกับสิ่งนั้นอีกต่อไปหากเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะความรู้สึกไม่คู่ควรที่อยู่เบื้องหลังซึ่งทำให้ความกระตือรือร้นของเราลดลง หากคุณรู้สึกว่าคุณอาจกำลังกีดกันตัวเองจากสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความสัมพันธ์การงานหรืออะไรก็ตามการใช้เวลาเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและฝึกฝนการให้อภัยอาจมีค่ามากสำหรับคุณทางเลือกในการมีความสุขคุณอาจไม่รู้เสมอไปว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแต่โดยปกติแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเต็มใจที่จะลองอะไร บางคนบอกว่าพวกเขาอยากพอใจและค้นหาความพึงพอใจมากกว่าความสุขเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเข้าถึงและรักษาความพึงพอใจนั้นง่ายกว่าหากเป็นเช่นนั้นสำหรับคุณก็ไม่เป็นไรแต่ละคนต่างก็ค้นหาวิธีที่จะค้นพบความหมายของความสุขในแบบของตัวเองสำหรับบางคนการคานความหมายของความพึงพอใจการค้นหาความหมายของความสุขหรือความเบิกบานใจนั้นสำคัญกว่าสิ่งสำคัญคือการมีเป้าหมายเพื่อความสุข หรือความพอใจหรือความปิติและค้นหาว่าสิ่งนั้นมีความหมายต่อคุณอย่างไรมักจะเป็นกระบวนการขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปคุณอาจไม่รู้เสมอไปว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแต่โดยปกติแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเต็มใจที่จะลองอะไรหากเป็นเช่นนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นในการค้นพบสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมีความสุขกับคนที่ร่ำรวยกว่าคุณ มีความสุขกับความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นและพวกเขาอาจช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่การให้ภพรช่วยให้คุณมีความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้มากขึ้นคือเมื่อคุณให้อภัยผู้อื่นหากคุณรู้สึกไม่พอใจใครบางคนที่ร่ำรวยกว่าคุณและแตัดสินใจว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเป็นคนเลวหรือโลภ คุณจะไม่ยอมให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่อยากคิดถึงตัวเองในลักษณะนั้นบางคนประสบความสำเร็จด้วยวิธีที่เลวและเห็นแก่ตัวแต่หลายคนก็ประสบความสำเร็จเช่นกันโดยการเป็นคนดีและซื่อสัตย์และเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คนอื่นอยากจะจ่ายเงินนอกจากนี้ คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จแต่พวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้กับคนที่เห็นได้ชัดว่าไม่ชอบพวกเขาหรือไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเลยจงมีความสุขกับความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นและพวกเขาอาจช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นภาพสีขั้นตอนสู่การให้อภัยคลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊กการให้อภัยฟรีกุญแจาทางจิตวิทยาสู่ความสุขการให้อภัย คุณสามารถเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นได้แม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายคุณอย่างร้ายแรงคุณสามารถละทิ้งความอิจฉาริษยาที่มีต่อผู้ที่มีมากกว่าคุณได้คุณยังสามารถให้อภัยตัวเองและลงโทษตัวเองจากความผิดพลาดของคุณได้การให้อภัยช่วยสร้างบุคคลที่มีครอบครัวและชุมชนที่มีความสุขมากขึ้นการให้อภัยทำให้คุณเป็นอิสระช่วยให้คุณเป็นอิสระจากอดีตเพื่อที่คุณจะได้สร้างอนาคตของคุณได้ในตอนนี้